นตรีราชิตอรุณรังสีนะครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกซึ่งท่านมาด้วยอาการไข้1วันและไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่13มีนาคมการตรวจก็พบว่ามีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรนา2019หลังจากนั้นท่านก็ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของมงกุฎนะครับทางโรงพยาบาลมงกุฎก็ได้ทำการรับและทำการตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่14ซึ่งผลการตรวจจนถึงเมื่อคืนนี้นะครับเป็นทางการแล้วว่าพบการติดเชื้อสาเหตุพลเอกณัฐพลศรีสวัสดิ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้แถลงยืนยันว่าพลตรีราชิตอรุณรังสีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกได้ติดเชื้อโควิด-19จริงหลังได้รับการตรวจเชื้อซ้ำที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวและล่าสุดก็ไม่พบว่ามีอาการไข้แต่อย่างใดรวมถึงก็ไม่ได้พบการติดเชื้อของบุคคลในครอบครัวของเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกด้วยแต่ให้คนในครอบครัวกักตัว14วันที่บ้านแล้วโดยในรอบ1ปีที่ผ่านมาเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศแต่อย่างใดตามกระแสข่าวที่โจมตีในโซเชียลมีเดียซึ่งกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุขจะมีการสรุปแถลงตามวงรอบต่อไปพลเอกณัฐพลย้ำว่าความจริงก็คือความจริงมีนายทหาร36นายที่ใกล้ชิดมีความเสี่ยงสูงซึ่งได้ให้กักตัวอยู่ที่บ้านแล้ว1ในนั้นมี5เสือทบร่วมด้วยอีก1นายเนื่องจากเคยเข้าประชุมกับพลตรีราชิตแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าคือใครและไม่ใช่พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกซึ่งยังปฏิบัติภารกิจตามปกตินอกจากนี้ยังมี60คนอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังและกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วเช่นเดียวกันซึ่งได้มีการติดตามไปตัวที่บ้านพักด้วยว่ากักตัวจริงหรือไม่หากไม่ทำตามก็จะมีมาตรการลงโทษทางวินัยทหารนอกจากนี้สนามมวยก็ได้ปิดสถานที่ไปแล้วเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่เชื้อได้ถูกปิดและถูกทำความสะอาดแล้วขณะเดียวกันที่กองทัพบกต้องเร่งดำเนินการก็คือการขยายการสืบสวนโรคอย่างรวดเร็วโดยต้องทำงานแข่งกับเวลาและทำงานภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกจะเปิดศูนย์ประสานงานทางการแพทย์บูรณาการกระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณสุขและเหล่าทัพทั้งนี้มาตรการสำคัญเข้าสู่การรักษาด้วยการใช้ห้องแยกที่ดำเนินการมาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ทุกประการส่วนในขั้นตอนการสอบสวนโรคได้ค้นหาผู้ใกล้ชิดตลอดระยะเวลา14วันและได้ติดต่อไปแล้วเป็นรายบุคคลสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดก็จะเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพให้ความรู้กับกำลังพลทุกระดับปรับวิถีชีวิตของทหารและสุขอนามัยส่วนบุคคลทั้งการต่อแถวการรับประทานอาหารที่ต้องใช้ช้อนส้อมของตนเองกำหนดมาตรฐานในการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้งจัดเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองโดยตรงของหน่วยงานโดยพลเอกณัฐพลได้ยืนยันว่าไม่มีบุคลากรกองทัพบกที่เดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสแต่อย่างใดซึ่งเมื่อสืบสวนย้อนหลังแล้วเชื่อว่าเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกติดเชื้อจากสนามมวยส่วนความกังวลว่าผู้ชมมวยในสนามมวยดังกล่าวจะติดเชื้อมากน้อยเพียงใดนั้นกระทรวงสาธารณสุขกำลังอยู่ระหว่างสืบสวนโรคสำหรับมาตรการของโรงพยาบาล